คำถามแรกของวันนี้นะครับก็คือโค้ชคิมมีวิธีการตั้งเป้าหมายของชีวิตแล้วก็เป้าหมายตำแหน่งในธุรกิจยังไงบ้างครับส่วนตัวแล้วนะครับโอเคครับก็คำถามนี้อย่างแรกก่อนผมว่าเราต้องมีไฟก่อน FB ก่อนใช่ๆกินก่อนเลยเมื่อกี้กินไปเม็ดนึงแล้วเหลืออีกเม็ดนึงกินเพลินช่วงนี้เดี๋ยวจะไปเดือนหน้าแบบจะไปถ่ายรูป Ever Idol กันนะฮะก็ลองฟิตก่อนจริงจังเลยอย่างแรกต้องมีไฟก่อนตัวเราครับต้องมีไฟก่อนถ้าเกิดเราจะพิชิตเป้าหมายนะคือไม่มีทางอ่ะที่อัพไลน์จะทำให้เราสำเร็จแล้วความสำเร็จของเราอ่ะพออัพไลน์อ่ะมันไม่มีทางจริงไหมครับธุรกิจนี้มันขึ้นกับเราตัวเราเนี่ยแหละสำคัญที่สุดตัวเราต้องถ้าเราบอกว่ามีวิธีการพิชิตเป้าหมายยังไงอย่างแรกคือเราต้องมีไฟที่มีเป้าหมายฮะคือเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องพิชิตมันเราต้องคิดจะพิชิตมันก่อนอย่างที่สองครับเป้าหมายเราต้องใหญ่เพราะเป้าหมายเล็กอ่ะมันไม่น่าสนใจเวลาเราไปพูดกับใครบางคนที่เราจะไปเปิดโอกาสไปชวนนะอันนี้ผมพูดในแง่ของการค้นหาการสร้างธุรกิจนะครับคือถ้าเป้าหมายเราเล็กอ่ะเราจะไปชวนคนมาทำธุรกิจอ่ะแบบไม่ค่อยมั่นใจมันจะชวนไม่ค่อยได้ถ้าเราจะชวนคนเข้ามาขายกับเราชวนคนมาทำธุรกิจนะครับมันจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่คือวันนี้เรารู้ไหมครับว่าใน Legacy อ่ะมันแตกต่างกับการขายออนไลน์ข้างนอกตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะวันนี้ Legacy จะให้ Passive Income เราได้ให้ธุรกิจที่มันเป็นมรดกชั่วลูกชั่วหลานให้เราได้ส่งต่อมรดกที่เป็นธุรกิจเป็น100ปีได้ครับคือพี่ๆต้องมีเห็นภาพนี้หรือน้องๆต้องเห็นภาพนี้ว่าธุรกิจเนี่ยเราฝากชีวิตได้เหมือนที่ปอสื่อบอกว่าเฮ้ยเราแต่งงานกันแล้วใช่ผมก็บอกว่าผมแต่งงานกับ Legacy แล้วเหมือนกันผมฝากชีวิตไว้กับ Legacy เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยทำให้ผมและทีมงานผมอะสามารถมีรายได้ที่เป็น Passive Income และมีรายได้แล้วมีไลฟ์สไตล์มีเวลาที่เรียกว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้มันไม่ใช่มีแค่เงินน่ะมีเงินผมเอาพูดจริงนะมีเงินผมว่าเราทำงานอื่นก็ได้ก็ได้เงินไหมฮะแต่ธุรกิจเนี่ยเราต้องทำแล้วต้องมองอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดในเรื่องของเรื่องเป้าหมายก่อนทีนี้อะไรทำให้ผมพิชิตเป้าหมายได้ในแต่ละเดือนใช่ไหมฮะนี่คือคำถามใช่ไหมว่ามีเทคนิคยังไงในการพิชิตใช่ไหมครับอย่างแรกเวลาถ้าทำธุรกิจนี้นะผมขอเขียนขึ้นมาด้วยนะครับถ้าตกหล่นอะไรขอท่านปอนถามเพิ่มได้เลยนะฮะเพราะนี่เป็นการตอบกันสดๆเลยใช่ไหมครับก็ถ้าผมนะครับผมจะมองเรื่องของอันแรกก่อนเลยครับก็คือเวลาผมตั้งเป้าหมายนะผมจะมองเรื่องของเป้าหมาย4มิติบางคนบอกเคยได้ยินแล้วใช่ครับก็ผมก็จะมองเรื่องนี้4มิติมีอะไรบ้างครับการใช้ระบบ 5F ไฟคอร์ก็คือ S55 ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของทักษะแนวคิดมีเรื่องของคนมีเรื่องของ PV เวลาผมตั้งเป้าหมายอ่ะคือผมจะพยายามตั้งใจโฟกัสสิ่งที่ผมโฟกัสได้โฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้ทุกคนว่าด้านซ้ายกับด้านขวาอะไรที่เราควบคุมได้บ้างครับด้านไหนควบคุมได้ด้านซ้ายไหมครับด้านซ้ายครับเพราะว่าด้านซ้ายอ่ะอันเนี้ยควบคุมได้อันเนี้ยควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราทำส่วนที่เราควบคุมได้มันจะส่งผลต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือส่งผลต่อ PV ส่งผลต่อคนที่เข้ามาทำธุรกิจว่ามันเยอะขึ้นถามผมนะวิธีพิชิตเป้าหมายของผมอ่ะผมจะพยายามทำเรื่องของการใช้ระบบแล้วก็เรื่องทักษะแนวคิดให้ได้ในแต่ละเดือนเรื่องของใช้ระบบคืออะไรครับฟิตไงเราต้องเป็นผลลัพธ์สินค้าตะกี้ผมยังกินเลยถูกไหมฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ในช่วงนี้เฟิร์มมิ่งนี่ทาทุกวันเช้าเย็นเลยตอนนี้สินค้าใหม่ต้องทาให้เห็นผลแล้วก็มีผลลัพธ์แล้วจริงไหมฮะเราต้องฟิตใช้สินค้าให้เป็นผลลัพธ์โอ้โหตะกี้หลายคนนะครับแชร์เรื่องราวสินค้าคือแชร์ได้ดีมากเลยอ่ะนึกออกไหมเนี่ยมันคืออินเนอร์ที่เราต้องมีผลลัพธ์สินค้าเราโฟกัสกับการเรียนรู้เข้าฟังก์ชันแบบเนี้ยที่เราเข้าเรียนนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมอ่ะถือว่าซักเซสนะคือเราเข้าใจไหมครับว่า
ความซักเซสเราไม่ได้อยู่ที่ PV ผมอยากให้เราคิดอย่างนี้ก่อนเพราะถ้าเราฟิตเราฟังก์ชันเราโฟเราขายด้วยเราออกไปขายทำตลาดเราฟอลโล่เราติดตามดูแลลูกค้าเราไฟล์เราค้นหานักธุรกิจไอ้พวกเนี้ยแหละที่เราทำอ่ะมันจะส่งผลต่อ PV ไงผมเลยต้องตั้งเป้าหมาย PV นะครับตั้งไว้เพื่อเราบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในเดือนนี้แต่เวลาผมจะไปดูว่าผมจะรู้สึกถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมายผมจะไปดูที่เนื้องานว่าผมทำเยอะหรือน้อยถ้าทำเยอะเดี๋ยวเป้าหมายมันต้องถึงดีไอ้เป้าหมาย PV แต่ถ้าทำน้อยมันก็ไม่ถึงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าทำเยอะแล้วไม่ถึงก็ต้องมาวิเคราะห์กับโค้ชละว่าเฮ้ยมันพลาดตรงไหนเราต้องรู้จุดที่เราพลาดในเดือนนี้เพื่อแก้ไขเดือนหน้านึกออกไหมฮะถ้าทำน้อยแล้วไม่ถึงเป้าหมายงั้นก็ทำไงดีฮะทำเยอะๆ ทำเยอะขึ้นหน่อยขยันขึ้นหน่อยให้เวลามันมากขึ้นหน่อยเนี่ยคือสิ่งที่ผมก็คือวิธีในการพิชิตเป้าหมายผมนะแล้วการตั้งเป้าหมายของเราครับควรตั้งเป้าหมายเป็นระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวครับคือสั้นก็คือเดือนนี้อะเดือนนี้กลางก็คือ3เดือนแล้วกันแล้วก็ยาวก็คือ1ปีอะสมมุติผมเอาประมาณนี้1ถึง2ปีอะคือเราต้องมีเป้าหมาย3ระยะนับวันนี้เลยนับจากวันนี้เลยเราควรมีเป้าหมาย3ระยะคือบางคนบางทีในธุรกิจเรา PV ไม่ได้ไปไหนมาไหนบางทีเราก็จะคิดว่าเฮ้ยหรือเราทำไม่ได้วะเราไม่สำเร็จหรือเปล่าวะบางคนอาจจะแบบไปรู้สึกแบบนั้นไงแต่ในช่วงปีแรกนะผมบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงปีแรกที่เราแบบโอ้โหตั้งใจทำเต็มที่เลยอยากให้มองเป็นการเรียนรู้อะเคสที่เราชวนแล้วไม่ได้เราต้องมองให้มันเป็นการเรียนรู้ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้วะเพื่อให้เคสหน้าเราจะได้ทำให้มันได้ไงเนี่ยมันจะถึงพิชิตเป้าหมายได้เฮ้ยเคสนี้มันโอ้โหไปคุยแล้วมันเวิร์กมันได้เราเซฟตัวเองไหมว่าต้องคุยแบบนี้แหละใช้แฟ้มแบบนี้แหละคุยประมาณนี้แหละมันได้ถามว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้เพราะเราจะต้องไปบอกทีมงานไงว่าแบบนี้เวิร์กครับแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะเครือข่ายธุรกิจเลกาซี่นะครับไม่สามารถเก่งคนเดียวได้เราต้องสอนให้คนที่ตามมาเขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้เรามาคนแรกเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาคนแรกถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนแรกที่เก่งที่สุดในองค์กรเราเพราะเรามาคนแรกนึกออกไหมฮะแล้วเดี๋ยวพอเริ่มมีคนตามมาเราก็ได้ไปถ่ายทอดวิชาเขาว่าทำแบบนี้นะอันนี้อย่าไปทำนะเราลองมาแล้วมันไม่เวิร์กโดนปฏิเสธง่ายอันเนี้ยทำแล้วมันเวิร์กเฮ้ยทำเลยนะฮะแล้วทำไมต้องมีเป้าหมายสั้นกลางยาวรู้ไหมฮะเพราะการที่ทุกคนมีแต่เป้าหมายเล็กๆคือเป้าหมายระยะสั้นอะเป้าหมายระยะสั้นไม่มีใครประกาศไดมอนด์หรอกถูกไหมเดือนนี้ไดมอนด์อันนี้คือปยอถูกไหมฮะก็คือแบบอันนี้คือแบบอ่ะมันโครงสร้างองค์กรไม่ถึงอ่ะเดือนนี้สมมุติเราประกาศว่าการ์เน็ตบางทีการ์เน็ตไม่ได้ดึงดูดใครนึกออกไหมฮะและบางทีเราย่ำอยู่การ์เน็ตมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เติบโตหรือเปล่าธุรกิจนี้ไม่ใช่เราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะแต่บางทีพลังเราไม่มีในการไปคุยกับใครเราควรจะมีเป้าหมายระยะยาวครับว่าเป้าหมายเปลี่ยนชีวิตเลยแบบไดมอนด์เราต้องตั้งเป้าหมายแบบนี้เลยแล้วเราค่อยๆเขาเรียกว่าประเมินตัวเองในทุกๆ3เดือน6เดือนปีนึงครับแล้วเราก็ขยับเป้าหมายเราว่าเฮ้ยหลังจากนี้อีก2ปีนะเราจะเป็นไดมอนด์งั้นกลางเดือนเราควรจะเป็นประมาณแบบอะเมทิสอย่างเงี้ยอ่ะนึกออกมั้ยฮะเราควรจะมีเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวเพื่อให้เรามีพลังในการไปเปิดโอกาสมีพลังในการไปขายเพราะสมมุติเราไปขายมาเราควรจะแบบควรจะรวบรวมด้วยว่าเรามีผลลัพธ์เรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินนะฮะนี่ก็คือถ้าถามผมว่าวิธีในการพิชิตเป้าหมายนะให้กลับไปดูที่เนื้องานกระบวนการการทำงานเพราะว่าทักษะแนวคิดมันคือกระบวนการการทำงานเนี่ยครับบางคนไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่แนวคิดไม่ดีแนวคิดเป๋มันก็เลยทำให้แบบเรียกว่ามันก็ผิดทิศผิดทางฮะทิศทางสำคัญกว่าความเร็วเราเคยได้ยินไหมฮะเพราะ
ทิศทางก็คือ attitude เราเนี่ยทัศนคติเราเนี่ยครับบางทีมันเป๋ไงบางทีเราก็จะชอบบอกตัวเองว่าเราไม่ถนัดเรื่องนั้นเราไม่ถนัดเรื่องนี้อ่ะแล้วมันฝึกกันได้ไหมเรามันพัฒนากันได้ไหมถ้าพัฒนากันได้เนี่ยคือเนื้องานของกระบวนการอันเนี้ยมันควบคุมได้นี่ถูกไหมฮะการฝึกของเราควบคุมได้แต่จะไปบอกว่าให้คนนั้นทำสิให้คนนี้ทำสิมันควบคุมไม่ได้ฮะถูกไหมฮะเฮ้ยเดือนนี้จะเสก PV 50,000 มันควบคุมไม่ได้ครับแต่งั้นเรามาโฟกัสการทำงานที่เราควบคุมได้ดีกว่านะครับก็คือ fit function for follow file แล้วก็พยายามพัฒนาทักษะแนวคิดเราให้ดีให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับนี่ก็คือวิธีพิชิตเป้าหมายผมอันนี้ผมคุยในเวอร์ชั่นผมไม่ได้ขายเก่งนะแต่ค่อยๆเก็บสะสมลูกค้าแล้วค่อยๆเก็บสะสมลูกค้าผู้บริโภคครับจนสามารถมีเดือนละประมาณ 10,000 PV ได้คือวันแรกๆนี่ขายไม่เป็นเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราค่อยๆพัฒนาไปคุยเคสนี้มันไม่เวิร์กเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเรายังทู่ซีคุยแบบเดิมอีกมันก็ไม่เวิร์กไงงั้นผมคุยงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมต้องตอบคำถามใหม่ให้ได้แก้ไขปัญหาใหม่ให้ได้หรือถ้าเราเจอเคสเดิมๆเราต้องเก่งขึ้นอ่ะมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ถึงเป้าหมายยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายคืออะไรรู้ไหมครับไม่พัฒนาตัวเองครับและกลัวครับกลัวในการลงมือทำฮะพอคิดว่าเราทำไม่ได้ครับแต่ในความจริงคือเคสที่เราทำที่โดนปฏิเสธวันเนี้ยไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าเราจะถูกปฏิเสธซะหน่อยมันมีคนที่สนใจและไม่สนใจอยู่แล้วครับแต่ขอให้เราเอาพลังเอาความเชื่อเอาเป้าหมายของเราครับเอาโอกาสที่ชื่อ Legacy อย่าเอาตัวเราไปคุยเอาโอกาสที่ชื่อ Legacy อ่ะ Legacy ยอดขายปีตอนเนี้ย 2,500 ล้านไม่มีบริษัทไหนใหญ่เท่า Legacy แล้วนึกออกไหมฮะเพื่อนเราไม่มีธุรกิจใหญ่เท่า Legacy นึกออกไหมฮะเราต้องเอา Legacy ไปคุยครับเอาเรื่องใหญ่ๆไปคุยฮะก็ประมาณเท่านี้ครับถ้าวิธีพิชิตเป้าหมายฮะสุดยอดเลยก็นะครับก็เราควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของเรื่องงานมากกว่าใช่ไหมครับพี่กิมครับเพราะว่า PV เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่าแต่เนื้องานเราสามารถทำได้ซ้ำๆในทุกๆวันได้ใช่โดยที่ไม่ต้องรอ PV ก็ถ้าคิดผมคิดอย่างนี้นะสมมติผมชวนสัก10คนอาจจะมีลูกค้าสัก 3-7 คนถูกไหมอาจจะมีลูกค้าสมมติตีไว้5คนก็ได้5คนเป็นลูกค้าใช้สินค้าอาจจะมีคนทำจริงประมาณสัก3คนแล้วกัน3คนทำ5คนเป็นลูกค้าอีก2คนปฏิเสธก็ได้อะสมมุติเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าผมอยากได้6คนทำผมทำยังไงครับงั้นผมต้องลิสต์ไลน์20ตามสถิติใช่ตามสถิติไงก็เราอยากได้มากขึ้นเราก็ต้องทำมากขึ้นผมก็คิดแค่เนี้ยถ้าผมอยากได้9สายล่ะอยากได้แบบคนทำกับผมสัก9คนผมก็ต้องลิสต์30ผมต้องชวน30ไม่ใช่ลิสต์นะชวน30โทษทีนึกออกไหมถ้าชวน10มันได้3ถ้าอยากได้9ผมก็ต้องชวน30ไงบางคนก็จะมาเป็นแค่ลูกค้าไงไม่เป็นไรเขาก็เป็นลูกค้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยไปคุยธุรกิจต่อก็ได้นึกออกไหมฮะแต่บางคนเราคุยธุรกิจแล้วเขามาทำเลยเขาอยากทำอ่ะเหมือนวันนี้น้องนานาแชร์ถูกไหมหรือวันนี้พี่ปุ๋ยแชร์ก็เจอเหมือนพี่บุญสืบแชร์ว่าเฮ้ยเนี่ยก็คือเจอพี่ใช่ไหมฮะที่ชัยภูมิใช่ไหมนะฮะก็คือแบบนี้ไหมฮะมันแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเจอเยอะขึ้นเราก็ต้องทำค่าเฉลี่ยให้มันมากขึ้นนะครับพี่ลุงใช่ไหมฮะแค่นั้นเองใช่ทำเยอะขึ้นผมทำเยอะแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเราอย่าทำเหมือนเดิมลองมาปรับใช่ปรับให้ดีขึ้นหรือยอมจะถ้าภาษาเขาภาษาผู้นำก็ยอมมอบตัวกับโค้ชหน่อยว่าแบบให้โค้ชช่วยดูหน่อยว่าเราแบบพลาดตรงไหนอะธุรกิจนี้มันไม่มีล้มเหลวนะฮะมันมีแต่เราล้มเลิกไงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าเอ้ยเราพลาดตรงไหนเพราะพลาดที่อื่นเราเสียเป็นเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะแต่พลาดที่นี่เราไม่ได้เสียอะไรเลยถูกไหมฮะครับโอ้อันนี้น่าคิดนะครับอันนี้น่าคิดนะถ้าเราทำค้าขายหรือว่าทำธุรกิจอย่างอื่นถ้าเราพลาดอาจจะเจ๊งก็ได้แต่ที่นี่เขาปฏิเสธ
แต่สมมุติว่าเราชวนคนเข้าร้านใช่ไหมฮะไม่ได้10คนได้วันละคนถ้าทำร้านอาหารหรือร้านอื่นเจ๊งนะ แต่ถ้าเลกาซี่อ่ะชวนมา10เข้า1ไม่เจ๊งนะครับ ไม่เจ๊งนะโอเคหรือว่าแบบเขาเรียกว่าชัดเจนเข้าใจและมีวิธีการต่อนะครับสุดยอดมากเลยครับพี่คิมพูดแบบง่ายก็มันเป็นทักษะที่มันง่ายแต่แค่ทำซ้ำๆแค่นั้นเองโอ้โหง่ายมากเข้าใจง่ายใช่ครับใช่จริงๆสำคัญที่สุดคือเราต้องมีไฟก่อนนะพูดตามตรงแพชชั่นคือถ้าเราเอาใจเราเหี่ยวๆไปชวนคนไปทำธุรกิจมันไม่ได้เราต้องแบบเรียกว่ากรุ๊ปภาษาเขาเรียกว่ากรูมมิ่งก็คือแบบเคยแบบเวลาสมมุตินะเราลองดูก็ได้ครับอยากมีไม่ไฟแช็กไม่มีฮะนะคืออยากมีไฟสมมุติเอาง่ายๆเวลาผมแบบจะตั้งสตินะลองแบบนั่งตรงๆแล้วลองแบบสูดหายใจลึกๆอะฮะคือผมตั้งสติละว่าผมแบบเอาละก่อนจะไปทำเคสนะผมทำอย่างนี้ตลอดเลยตั้งแต่ตอนแรกๆเพราะประมาใช่ไหมกลัวเฮ้ยมันจะเซย์เยสเซโนไม่รู้อ่ะข้างหน้ากูจะเจออะไรวะงั้นผมก็เฮ้ยลุยหรือก่อนนอนผมจะคิดว่าพรุ่งนี้กูจะเจออะไรวะเตรียมพร้อมก่อนดูสื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อให้มันมีโอกาสแบบคือผมมองเคสก็เหมือนข้อสอบเราไม่รู้หรอกจะเจอข้อสอบแบบไหนแต่เราต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนจะไปคุยอ่ะผมก็จะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมแฟ้มเตรียมสินค้าเตรียมมาอ่ะลองดูอย่างเงี้ยฮะครับไว้ขออีกเทคนิคนึงได้ไหมได้เลยครับภาษากายสำคัญมากเลยถ้าเราลองอยากเป็นคนที่ฮอตไหมฮะเราลองพยายามแบบคิดว่าคนฮอตเขาทำท่าไหนเคยเห็นแบบจังหวะนี่เลยอ่ะอย่างเงี้ยพอทอดทอดโอ้ได้พลังนะถ้าหายใจเรื่อยๆเหมือนรับพลังก็ได้อ่ะคือไม่ได้ให้เราเป็นคนบ้านะแต่ผมอยากจะบอกว่าภาษากายสำคัญเกินไหมคุณทำท่าเนี่ยยังไงคุณก็ไม่เหี่ยวใช่ใครจะไม่เหี่ยวโอ้ยสมมติอย่างเงี้ยสมมติเราแบบเหี่ยวอยู่เฮ้ยเอาไว้เอาใหม่เว้ยลุยใหม่ทำท่านี้แต่สมมุติเราฮอตๆนะแล้วลองทำท่าอย่างนี้ดูดิเปลวแน่นอนบางทีมันฮอตไม่สุดมันจะเหี่ยวนะคือส่วนใหญ่ใครชอบมันอยู่ที่ยอดเลยอ่ะอันนี้คือแบบการปลุกพลังตัวเองแบบเขาเรียกว่านะง่ายมากเลยนะมันอยู่ที่เราฝึกไม่ฝึกและทำบ่อยไม่บ่อยเนาะใช่ไหมครับพี่กิ๊ฟทำแค่นี้ก็ได้เอาใหม่เอาใหม่ง่ายๆเอาง่ายๆอ่ะง่ายมากเลยนะพลังมันมาถ้าฟังสื่อได้ก็ฟังแบบอ่ะน้องนานาบอกฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยมันก็ได้พลังไงมันได้คิดมันได้แบบฟังอ่ะฟังคนสำเร็จผมก็บอกเลยเทคนิคพิชิตเป้าหมายอย่างนึงก็คือต้องอยู่ใกล้คนสำเร็จต้องพยายามฟังเรียนรู้เหมือนคนสำเร็จท่าทางเราเหมือนคนสำเร็จวิธีคิดเราเหมือนฟังความรู้ให้มันเหมือนเขาผมว่าโอกาสสำเร็จมันสูงมากเลยครับยอดสุดยอดนะครับคำถามแรกก็จัดเต็มเลยนะฮะโอ้โห